เมนูของคุณยำส้มโอเราก็มีทั้งส้มโอเรามีทั้งส้มใส่ส้มเข้าไปด้วยใช่ส้มฟุตเบดที่ประเดชันเทดดี้ทอดกุ้งให้เราได้ไหมได้ช่วยเทดดี้ตั้งเยอะระหว่างเทดดี้ทอดกุ้งอุ้ยเราทำน้ำยำทำไมไม่ทำให้เราอ่ะเอาทำสิเมนูคุณนี่มาอะไรเนี่ยใช้แรงงานถึงเวลาเราช่วยเขาแต่เขาไม่ช่วยเราน่าเห็นใจคุณนานาจริงๆนะครับเย้มีแป้งโกกินะครับคุณเทดดี้ครับซองเขียวๆนั่นคืออะไรครับเกล็ดขนมปังชุบแป้งทอดเพื่อใส่อะไรประหลาดๆในเมนูเราขอโทษนะคะหลักจริยธรรมเบื้องต้นของคุณเนี่ยคุณตัดของเสร็จแล้วคุณวางไว้ในสเตชั่นคนอื่นได้ยังไงคุณนานาครับผิดรายการแล้วครับอันนี้สูตรน้ำยำของเราจะเป็นสูตรที่แบบง่ายๆเราจะเคี่ยวน้ำยำเราก่อนเราใช้น้ำพริกเผานะคะเรามีน้ำปลาของเราเนี่ยด้วยความที่เราเคี่ยวใช่ไหมคะเราจะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนอกจากจะให้รสเปรี้ยวแล้วยังได้กลิ่นหอมๆของมะขามหวานหอมด้วยส้มฟรุตเบดพรีเพเลชั่นนะคะเนเจอร์เทสน้ำมะขามที่ให้ความเปรี้ยวเพิ่มความหวานหอมของกลิ่นส้มเข้าไปอีกเป็นรสชาติที่น่าสนใจมากครับเราฝากเธอดูอะไรอีกอะซอสเราด้วยได้ป่ะนี่เราต้องทำหลายอย่างเลยนะเคี่ยวซอสทอดกุ้งหลายอย่างหลายอย่างนะชีวิตเอาละครับเรามาดูกุ้งที่คุณเท็ดดี้ทอดกันดีกว่าคุณนาครับน้ำยำปกติที่เราเห็นกันตามร้านนู่นนี่ไม่เห็นเขาเคี่ยวกันนะฮะบางเจ้าก็เคี่ยวมากๆเลยนะครับขอพิเศษปุ๊บให้แบบธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะเคี่ยวจริงๆผมว่าพักเล่นมุกแล้วลงมาทอดกุ้งเถอะครับคุณเท็ดดี้ครับผมบอกอย่างนึงนะครับเข้าสู่ช่วงสาระแบบเท็ดดี้ส้มโอเนี่ยมีสรรพคุณคือช่วยระบายถ้าพรุ่งนี้เนี่ยกรรมการท่านไหนมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปทำงานประจำหรือว่างานอะไรที่เร่งด่วนเนี่ยก็น่าจะต้องคิดไว้หน่อยฮะมันระบายจริงๆนะมันแบบไม่ใช่เล่นๆนะกลับเข้าสู่ช่วงนานาทำบ่อยๆอร่อยกว่าเท็ดดี้ส้มนะคะผิวส้มครีมเราเป็นส้มเรามีใบมะกรูดนิดนึงเราอยากได้ความสดชื่นจากใบมะกรูดมาถึงขั้นตอนการปรุงรสชาติขั้นสุดท้ายแล้วอีกอึดใจเดียวจะได้ชิมแล้วครับกุ้งเราเนี่ยจะโรยโกกิผงกระเทียมเสร็จแล้วครับกับเมนูยำส้มโออีกหนึ่งเวทมนต์ที่ผสมผสานระหว่างความเปรี้ยวของน้ำมะขามกับความหวานหอมของส้มไม่ไหวแล้วครับไปชิมกันเลยแบบว่ามันก็เหมือนกินปลาทอดเฉยๆจริงๆนะครับคุณโดนซอสไหมเนี่ยซอสอ่ะวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดน้ำสลัดเดนโบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำสลัดเดนโบเริ่มด้วยผสมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสเกลือไทยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตีผสมพอเข้ากันแล้วค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันทีละน้อยตีให้เข้ากันจนไข่แดงขึ้นฟูเนื้อเนียนสวยเติมส่วนผสมน้ำขาเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสที่ผสมไว้ตีผสมให้เข้ากันแบ่งน้ำสลัดออกเป็น7ส่วนนำไปผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้วิธีทำกุ้งทอดใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะเติมน้ำเย็นและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันนำกุ้งสดลงชุบกับส่วนผสมแป้งให้เหลือส่วนหางไว้แล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุดเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนกุ้งสุกเหลืองตัก
ขึ้นค่ะจากนั้นนำไม้ปลายแหลมเสียบกุ้งทอดให้กุ้งมีลักษณะโค้งงอเข้าหากันเตรียมไว้วิธีจัดเสิร์ฟหยอดน้ำสลัดแต่ละสีสลับสีกันลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟให้สวยงามตกแต่งด้วยพาสลีย์วางกุ้งทอดพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามค่ะ